สวัสดีครับคุณผู้ชมครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการรักเมืองไทยครับรายการที่จะทำให้คุณผู้ชมนั้นมีความภาคภูมิใจในความเป็นไทยมากยิ่งขึ้นครับผู้ชมครับในสัปดาห์นี้ครับผมขอนำคุณผู้ชมมาร่วมภาคภูมิใจไปกับกองทัพอากาศครับกองทัพของประชาชนกับเรื่องสำคัญคือเรื่องของการพัฒนาคนผ่านงานวิจัยแล้วก็เป็นการพัฒนาเพื่อพัฒนาตนเองไปสู่ความยั่งยืนครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งครับเรื่องของอุตสาหกรรมการป้องกันประเทศครับต้องบอกว่าเป็นเวทีที่เปิดโอกาสให้กับคนไทยที่มีความสนใจจะต่อยอดองค์ความรู้ร่วมกันพัฒนาเพื่ออุตสาหกรรมประเทศนะครับซึ่งถือว่าเป็นอุตสาหกรรมที่สำคัญเป็นเอสเคิร์ฟที่สำคัญที่อยู่ในยุทธศาสตร์ของชาติด้วยครับวันนี้ผมไม่รอช้าครับได้เรียนเชิญท่านผู้บัญชาการโรงเรียนในเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราชครับพลอากาศโทณรงค์อินทชาติครับสวัสดีครับพี่นาครับอีกท่านหนึ่งครับท่านดูแลเรื่องงานวิจัยครับเป็นผู้อำนวยการสำนักบัณฑิตศึกษาโรงเรียนในเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราชต้องขอต้อนรับท่านพลอากาศตรีบุญเลิศอันดาราครับสวัสดีครับพี่อันครับสวัสดีครับขอบคุณทั้งสองท่านนะครับที่ให้เกียรติรายการรักเมืองไทยผลเกิดนำด้วยเรื่องของงานวิจัยเรื่องวัฒนวัตกรรมนะครับไปสู่การพัฒนาเข้าสู่อุตสาหกรรมป้องกันประเทศต้องบอกว่าจริงไหมครับหรือไม่ครับว่าวันนี้กองทัพอากาศเปิดโอกาสให้คนไทยที่มีความสนใจเข้ามามีส่วนร่วมพัฒนาประเทศด้วยกันครับอันนี้เป็นเรื่องจริงครับที่กองทัพอากาศได้ดำเนินการอยู่ในปัจจุบันครับครับเรื่องของการเปิดหลักสูตรนะครับเดิมทีเดียวเนี่ยหลักสูตรของโรงเรียนเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราชเนี่ยเป็นหลักสูตรในระดับปริญญาตรีครับแต่ต่อมาเนี่ยเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงต่างๆนะครับที่มาของเรื่องของการที่เราต้องเปิดปริญญาโทและปริญญาเอกนะครับแต่ตอนนี้เราจะเน้นที่ปริญญาโทก่อนนะครับก็คือในกรอบใหญ่เนี่ยผมเชื่อว่าท่านผู้ชมทั้งทุกท่านเนี่ยคงทราบอยู่แล้วนะครับว่าในบริบทของโลกเนี่ยมันมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วนะครับในด้านความมั่นคงก็เช่นเดียวกันนะครับเมื่อเกิดการเปลี่ยนแปลงต่างๆเนี่ยเราจะเห็นภาพเดิมเลยเนี่ยในเรื่องของความมั่นคงเนี่ยภาพส่วนใหญ่เราจะเน้นในเรื่องของการป้องกันประเทศชาติการจัดหาอาวุธยุทโธปกรณ์ต่างๆแต่เมื่อเทคโนโลยีได้พัฒนาขึ้นไปเรื่อยๆเนี่ยจนถึงสิ่งที่ทุกท่านคงทราบอยู่แล้วคือยุคของข้อมูลข่าวสารยุคเทคโนโลยีสารสนเทศและในปัจจุบันเนี่ยเข้าสู่ในเรื่องของ AI แล้วก็โรบอทก็คือการพัฒนาของเทคโนโลยีอย่างรวดเร็วเนี่ยมันทำให้เกิดการเชื่อมต่อกันของระบบในโลกนะครับมากขึ้นเพราะฉะนั้นระบบความมั่นคงเดิมเนี่ยประเทศแต่ละประเทศเนี่ยเหมือนอยู่แบบในขอบเขตของตัวเองแล้วก็มีกำลังทหารไว้เพื่อการป้องกันประเทศของตัวเองแต่พอเทคโนโลยีพัฒนาขึ้นถึงการเชื่อมต่อโลกเข้าหากันได้เนี่ยมันทำให้เรื่องของความมั่นคงเนี่ยเปลี่ยนจากเรื่องของประเทศแต่ละประเทศเนี่ยกลายเป็นเรื่องของการที่ทุกประเทศเนี่ยมีความมั่นคงร่วมกันนะรวมถึงการที่ประชาชนเนี่ยสามารถใช้สื่อสารสนเทศเนี่ยในการที่จะติดตามข้อมูลต่างๆได้เนี่ยนะครับมันทำให้เรื่องของความมั่นคงเนี่ยไม่ได้อยู่แค่เรื่องของทางทหารและไม่ได้อยู่แค่เรื่องของการป้องกันประเทศแต่มันลงไปถึงเรียกว่าความมั่นคงมนุษย์นะครับคือคนทุกคนที่อยู่ในทุกประเทศเนี่ยเป็นปัจจัยที่มีความสำคัญต่อความมั่นคงของประเทศนะเพราะฉะนั้นในประเด็นเรื่องนี้มันทำให้เรื่องของภารกิจของทางทหารเนี่ยที่มุ่งเน้นในเรื่องของการป้องกันประเทศเพียงอย่างเดียวในอดีตนั้นเนี่ยไม่เพียงพอครับจำเป็นที่เราจะต้องเขาเรียกขยายเครือข่ายขยายขอบเขตต่างๆเนี่ยมาที่ประชาชนนะครับเพราะถือว่าประชาชนเนี่ยเป็นส่วนสำคัญที่จะทำให้เกิดความมั่นคงของประเทศได้ครับเพราะนั้นครับคุณผู้ชมครับในเบื้องต้นนี้นะครับท่านผู้บัญชาการโรงเรียนในเรืออากาศเข้าขยายภาพไปเห็นว่าวันนี้เรื่องของเทคโนโลยีไม่ใช่เรื่องของกองทัพอย่างเดียวแต่เป็นเรื่องของพี่น้องประชาชนที่สามารถเข้ามาเป็นส่วนร่วมหนึ่งในนั้นคือการพัฒนาคนผ่านงานวิจัยและการพัฒนาโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องของยุทธศาสตร์ของชาติมั่งคงมั่งคั่งและยั่งยืนที่จะต้องสำรวจเรื่องของเศรษฐกิจของประเทศใน S-curve ต่างๆนะครับให้พี่น้าขยายความตรงนี้นิดหนึ่งครับก็จากการเปลี่ยนแปลงของโลกนะครับทำให้ตัวประเทศไทยเองเราเนี่ยในการกำหนดยุทธศาสตร์ชาติ20ปีเนี่ยรัฐบาลได้มุ่งเน้นนะครับโดยเฉพาะ S-curve ตัวที่11และ12นะครับก็คือเกี่ยวกับเรื่องของเทคโนโลยีการป้องกันประเทศและก็เกี่ยวเรื่องของการพัฒนาคนนะครับนั้นในกรอบใหญ่ของตัวยุทธศาสตร์เนี่ยก็จะส่งผลลงมาในกรอบของกองทัพของกลาโหมนะครับนั้นตัวของกลาโหมเองเนี่ยก็จะต้องพัฒนานะครับในแนวทางที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์นะครับเนื่องจาก
การที่ประเทศแต่ละประเทศจะกำหนดยุทธศาสตร์เนี่ยผู้เชี่ยวชาญเนี่ยได้ทำการวิเคราะห์แนวโน้มของโลกที่จะเกิดขึ้นในอนาคตว่าประเทศไทยต้องเผชิญกับภัยคุกคามแบบไหนนะครับนั้นการจะเตรียมประเทศเนี่ยให้พร้อมในการเผชิญต่อภัยคุกคามนั้นเนี่ยนะครับก็จะเกิดในเรื่องของการร่างยุทธศาสตร์ต่างๆขึ้นมาเพื่อตอบสนองต่อภัยคุกคามที่จะเกิดขึ้นในอนาคตที่จะเกิดขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นตัวของกองทัพอากาศเองเนี่ยก็อยู่ภายใต้กระทรวงกลาโหมแนวคิดหรือยุทธศาสตร์ของกองทัพเนี่ยก็จะสอดคล้องกับกรอบขอบเขตที่กลาโหมกำหนดนะครับนั้นในตัวอำนาจหรือขอบเขตของกลาโหมนั้นเนี่ยที่สำคัญเนี่ยที่กำหนดไว้ก็คือเรื่องของการป้องกันราชอาณาจักรและที่สำคัญก็คือเรื่องของการวิจัยพัฒนารวมถึงเรื่องของเทคโนโลยีป้องกันประเทศก็ปรากฏในอำนาจหน้าที่ขอบเขตของกระทรวงกลาโหมเช่นกันครับมาเพราะนั้นครับคุณผู้ชมก็จะได้เห็นภาพกว้างๆตั้งแต่ภาพอำนาจใหญ่ของประเทศยุทธศาสตร์ของชาติมาถึงในเรื่องของพรบของกกกลาโหมที่กำหนดหน้าที่ของกองทัพอากาศแล้วก็สิ่งนั้นคือการพัฒนาที่สำคัญครับให้เกิดความยั่งยืนพี่นพพอยกตัวอย่างนะครับตัว S-Curve 11นะฮะพอเห็นภาพสัก 2-3 ตัวอย่างให้หน่อยดีครับครับครับก็ในเรื่องของ S-Curve ตัว11ในเรื่องของเทคโนโลยีนะครับในเรื่องของการป้องกันประเทศนะครับต้องเข้าใจว่าด้วยขีดความสามารถของเทคโนโลยีในปัจจุบันเนี้ยพัฒนาไปอย่างรวดเร็วแล้วเราก็จะสามารถมองเห็นได้ว่าประเทศมหาอำนาจเนี่ยไม่ว่าจะเป็นสหรัฐอเมริกาหรือประเทศจีนเนี่ยมุ่งเน้นในเรื่องของการพัฒนาเทคโนโลยีในด้านนี้เป็นอย่างสูงนะครับเพราะฉะนั้นเมื่อมหาอำนาจ2ประเทศเนี่ยมีการพัฒนาในด้านนี้เนี่ยถามว่าพื้นที่นะครับที่เป็นพื้นที่ที่น่าสนใจของ2ประเทศนี้อยู่ที่ไหนนะครับก็คงหนีไม่พ้นเรื่องของอาเซียนนะครับนะจีนเองเนี่ยนโยบายหลักของจีนตอนนี้ก็คือเรื่องของ Belt and Road นะครับก็คือเรื่องการขยายเส้นทางนะจากประเทศจีนเนี่ยนะครับผ่านเข้ามาทางประเทศลาวผ่านประเทศไทยลงไปที่มาเลเซียผ่านออกสิงคโปร์ออกทะเลต่างๆทั้งหลายในขณะเดียวกันเนี่ยนโยบายของสหรัฐนะครับก็ชัดเจนในเรื่องของอินโดแปซิฟิกนะครับนะเพราะฉะนั้นภาพของ2ประเทศเนี่ยจุดสำคัญหรือพื้นที่สำคัญเนี่ยมันอยู่ในพื้นที่ของประเทศไทยนะครับนะซึ่งตั้งอยู่ในภูมิรัฐศาสตร์นะครับที่น่าสนใจเพราะฉะนั้นจากสิ่งที่เรามองเห็นเนี่ยนะครับมันทำใหทุกประเทศในอาเซียนเนี่ยจะต้องร่วมมือกันนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องของความมั่นคงปลอดภัยเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องของประเทศแต่มันกลายเป็นเรื่องของ regional security เป็นภูมิภาคไปเลยเป็นภูมิภาคครับนะการพัฒนาหรือการเตรียมกำลังของประเทศไทยเองเนี่ยก็เช่นกันนะครับนะเราจะต้องดูเขาเรียกบริบทในอาเซียนเราจะต้องสามารถที่จะพัฒนาให้อาเซียนเนี่ยนะครับสามารถปฏิบัติการร่วมกันได้นะครับเพราะนั้นในบริบทพวกนี้มุมของกองทัพอากาศเองเนี่ยเรามองเกี่ยวกับเรื่องของเขาเรียกพื้นที่ที่กองทัพอากาศเนี่ยให้ความสำคัญว่าในอนาคตนั้นจะเป็นพื้นที่ที่ใช้ในการปฏิบัติการของกองทัพอากาศเนี่ยประกอบด้วย3มิติด้วยกันก็คือ1คือเรื่องมิติของ Air Power เรื่องของกำลังทางอากาศ2ก็คือมิติในเรื่องของไซเบอร์และ3คือมิติของเรื่องของสเปซนะจากการพัฒนาเทคโนโลยีในปัจจุบันนี้เราจะเห็นว่า3เรื่องนี้สามารถที่จะประสานแล้วก็สามารถที่จะใช้ประโยชน์ร่วมกันนะครับทำให้ภารกิจของกองทัพอากาศเองเนี่ยรวมถึงภารกิจอื่นๆของประเทศเนี่ยนะครับโดยเฉพาะสำคัญเลยเนี่ยด้านของเศรษฐกิจต่างๆจะอยู่ใน3บริบทนี้อย่างชัดเจนนะครับอย่างชัดเจนเพราะฉะนั้นแนวทางในที่กองทัพอากาศได้ดำเนินการหรือการเปิดในหลักสูตรของเราเนี่ยเพื่อพัฒนาเนี่ยในเรื่องของด้านการวิจัยเนี่ยในเรื่องของอุตสาหกรรมป้องกันประเทศเนี่ยเราโฟกัสใน3 area ซึ่งเป็นกิจหลักของกองทัพอากาศก็คือเรื่องของ Air Power Cyber แล้วก็ Space ครับเพราะฉะนั้นนะครับภาพชัดเจนนะฮะที่ท่านผู้จัดการหน่วยอากาศมองให้เห็นแล้วก็คือในมิติการปฏิบัติการของกองทัพอากาศนะอยู่ใน3มิตินะครับก็กำลังทางอากาศมิติไซเบอร์แล้วก็มิติอวกาศทีนี้มาถึงจุดที่สำคัญจึงเป็นเหตุผลที่มาที่ไปของการเกิดหลักสูตรนะบัณฑิตศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีป้องกันประเทศเพื่อตอบโจทย์นะครับในภัยคุกคามที่กำลังเปลี่ยนไปแล้วก็เรื่องของมุมของเศรษฐกิจไม่ใช่รุ่นแรกใช่ไหมครับที่เปิดครับต้องเรียนพิธีกรอย่างนี้ครับรุ่นนี้เป็นรุ่นที่3แล้วครับ3เหรอฮะครับรุ่นนี้ในเรืออากาศเนี่ยเปิดหลักสูตรมหาบัณฑิตนะครับสาขาเทคโนโลยีป้องกันประเทศเนี่ยเป็นรุ่นที่3นะครับในรุ่นที่1และรุ่นที่2เนี่ยเรามีนักศึกษานะครับอยู่ปริมาณมากพอสมควรครับ
ในรุ่นที่1เนี่ยเรามีนักศึกษาอยู่ถึง27นายนะครับเป็นข้าราชการนะครับถึง16นายเป็นพลเรือน11นายนะครับในรุ่นที่2เนี่ยเป็นข้าราชการกองทัพอากาศ5นายนะครับแล้วก็เป็นพลเรือน3นายสำหรับรุ่นที่3ซึ่งเรากำลังเปิดรับสมัครจนกระทั่งถึงวันที่31มกราคมนี้นะครับจะเปิดรับนะครับข้าราชการนะครับอยู่ที่5นายแล้วก็พลเรือนอีก3นายคาดว่าเราจะรับได้ประมาณ8นายนะครับสาเหตุที่เรารับทั้งพลเรือนและก็ข้าราชการเนี่ยดังที่ท่านผู้บัญชาการได้กล่าวไว้ก็คือเทคโนโลยีป้องกันประเทศอุตสาหกรรมป้องกันประเทศเป็นเรื่องของทุกๆคนหน่วยงานรัฐและก็ภาคเอกชนนะครับเทคโนโลยีที่ไปอย่างรวดเร็วนะครับการที่จะพัฒนาและยืนบนขาของตนเองที่เราเรียกว่าพึ่งพาตนเองได้นั้นเนี่ยสิ่งหนึ่งที่ต้องทำมากสุดก็คือการพัฒนาคนและการพัฒนาคนเนี่ยผ่านกระบวนการวิจัยเพื่อให้ได้มาซึ่งองค์ความรู้และนวัตกรรมด้านป้องกันประเทศอันนี้ก็กลายเป็นสิ่งที่กองทัพอากาศมีบทบาทอีกหนึ่งบทบาทในการดำเนินการในเรื่องนี้ครับครับเพราะฉะนั้นครับคุณผู้ชมฮะนึกภาพตามนะครับว่าวันนี้เนี่ยกองทัพเนี่ยไม่ได้จะพัฒนาเพียงแค่ลำพังแค่หน่วยงานเดียวแต่วันนี้กำลังเปิดโอกาสที่จะเชิญชวนนะครับผู้ที่สนใจบุคคลพลเรือนภายนอกนะครับที่จะมาเป็นส่วนหนึ่งพัฒนาไปด้วยกันเพราะสิ่งที่กองทัพอากาศมองวันนี้มองไม่เหมือนเดิมครับเพราะว่าการมองเรื่องของอุตสาหกรรมประเทศนั้นจะสำเร็จได้ไม่ใช่เกิดจากกองทัพอย่างเดียวครับแต่ภาคพลเรือนภาคเอกชนนั้นต้องจับมือกันและเดินไปในทิศทางอย่างที่ท่านผู้จัดการเรือนอากาศบอกก็คืออุตสาหกรรมเรื่องของประเทศนั้นถือว่าเป็นอุตสาหกรรมที่มีความทันสมัยมีเทคโนโลยีชั้นสูงและสิ่งที่เป็นจุดแข็งของกองทัพอากาศที่ผมเห็นก็คือนวัตกรรมและงานวิจัยซึ่งกองทัพอากาศนั้นเชี่ยวชาญด้านนี้อยู่แล้วถูกต้องไหมครับครับโรงเรียนเรืออากาศได้มอบหมายให้นะครับสำนักบัณฑิตศึกษานะครับทำหน้าที่ในการดูแลหลักสูตรนะครับปริญญาโทและปริญญาเอกสามรุ่นที่เรากำลังจะเปิดปริญญาโทเนี่ยเราโฟกัสไปที่เรื่องของแอร์พาวเวอร์ครับไซเบอร์แล้วก็สเปซในส่วนของแอร์พาวเวอร์แน่นอนครับเกี่ยวกับเรื่องของอากาศยานเรื่องของ UAV เทคโนโลยีเกี่ยวข้องกับเซ็นเซอร์การตรวจจับนะครับแล้วก็หรือแม้กระทั่งโลจิสติกทางด้านการบินนะครับส่วนเรื่องของไซเบอร์เนี่ยเราโฟกัสไปที่ว่าทุกแพลตฟอร์มเนี่ยเป็นเรื่องของดิจิตอลไปทั้งสิ้นนะครับการครอบครองการต่อต้านเรื่องการแฮกข้อมูลความปลอดภัยสารสนเทศเป็นสิ่งที่เป็นพื้นฐานที่เราจะต้องสร้างนักโปรแกรมเมอร์นะครับขึ้นมานะครับส่วนโดเมนที่3คือเรื่องของ Space เรื่องของ Space คือเซ็นเซอร์ตัวหนึ่งที่ใช้ในภารกิจของ Network Centric Operation ซึ่งเป็นหัวใจของกองทัพอากาศครับSpace ณเวลานี้กองทัพอากาศส่งนภา1ดาวเทียมนภา1และดาวเทียมนภา2เพิ่งยิงไปปืนที่แล้วใช่ครับเรากำลังทำโครงการนภา3ต่อครับสิ่งที่เรามีอยู่ก็คือการที่เราได้ data นะครับข้อมูลนะครับภูมิสารสนเทศนะครับเพื่อใช้ในทางความมั่นคงรวมถึงข้อมูลจากดาวเทียมเพื่อใช้ในงานของ dual use ตัวอย่างเช่นการดับไฟป่า PM 2.5 นะครับน้ำท่วมนะครับภัยแล้งสิ่งเหล่านี้สามารถใช้ data จากดาวเทียมได้ในอนาคตเนี่ยโรงเรียนในเรืออากาศเนี่ยนะครับทำโครงการวิจัยว่าด้วยเรื่องของการส่งดาวเทียมเรียกว่าไทย IoT ครับเป็นดาวเทียมการสื่อสารที่เป็น storage นะครับอันนี้จะช่วยที่จะพัฒนาองค์ความรู้ด้านดาวเทียมการสื่อสารให้อยู่คู่กับสถาบันการศึกษาและก็ถูกนำไปใช้ในกองทัพอากาศได้ในอนาคตทั้ง3เรื่องเนี่ยเราต้องการนักวิจัยวิศวกรนักวิชาการมาช่วยกันสร้างสรรค์องค์ความรู้และนวัตกรรมให้กับกองทัพผ่านหลักสูตรมหาบัณฑิตของโรงเรียนในเรืออากาศครับพี่นาครับพี่อันพูดแบบนี้เนี่ยทำให้ผมนึกถึงภาพประโยชน์ที่กองทัพจะได้รับประเทศที่จะได้รับโดยเฉพาะอย่างยิ่งการจับพลเรือนกับกำลังพลซึ่งอยู่ในกองทัพอยู่แล้วเนี่ยมาศึกษาร่วมกันมันได้ประโยชน์อะไรครับต้องเรียนอย่างนี้ก่อนครับว่าเราต้องยอมรับว่าในปัจจุบันเนี่ยเรื่องของเทคโนโลยีเนี่ยไม่ใช่ที่ทางทหารเท่านั้นที่พัฒนาหรือมีขีดความสามารถยกตัวอย่างในเรื่องของไซเบอร์เนี่ยต้องยอมรับว่าทางภาคพลเรือนเนี่ยมีขีดความสูงมากความสามารถสูงมากนะครับหรือเรื่องของสเปซก็เช่นกันนะครับนะเหมือนที่อาจารย์อันได้พูดไปนะครับเรื่องของสเปซเนี่ยว่าในประเทศเราเนี่ยถ้าเราพูดถึงสเปซเนี่ยเราก็จะนึกถึงจิสดาที่มีขีดความสามารถนะครับแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยการที่เราจะพัฒนาเรื่องต่างๆเนี่ยเพื่อให้เราสามารถพึ่งพาตัวเองได้อันนี้เป็นแนวคิดหรือเป็นนโยบายซึ่งผู้บัญชาการทหารอากาศให้กับโรงเรียนในเรืออากาศในเรื่องของการจัดหลักสูตรครับว่าเราจะทำอย่างไรเนี่ยเมื่อเรามีองค์ความรู้แล้วเนี่ยการที่เราจะพัฒนานวัตกรรมต่างๆขึ้นมาเนี่ยให้เราสามารถที่จะพึ่งพาตัวเองหรือยืนได้ด้วยขาตัวเองเนี่ยเราจะทำอย่างไรยกตัวอย่างอย่างเรื่องของดาวเทียมอย่างเงี้ยนะครับ
โรงเรียนอากาศเนี่ยได้ทำโครงการวิจัยเนี่ยที่จะผลิตดาวเทียมขึ้นมานะครับทำด้วยตัวเองเลยทำด้วยตัวเองที่อาจารย์อันพูดถึงเนี่ยนะครับว่าดาวเทียมซึ่งเป็น store and forward คือสามารถเก็บรวบรวมข้อมูลและส่งข้อมูลต่างๆลงมาได้เนี่ยแล้วก็เรื่องของดาวเทียมเนี่ยผมเชื่อว่าทุกท่านคงทราบนะครับว่าดาวเทียมเนี่ยไม่ใช่สมบัติของใครคนใดคนหนึ่งดาวเทียมเนี่ยสร้างขึ้นมาเพื่อให้ทุกคนเนี่ยสามารถจะใช้ประโยชน์ดาวเทียมตรงนั้นได้ทั้งคนในประเทศไทยเองทั้งคนในอาเซียนเองเนี่ยสามารถที่จะใช้ประโยชน์ของดาวเทียมได้นะครับเพราะนั้นอันนี้ก็คือสิ่งที่มันจำเป็นที่เราต้องรวบรวม บุคลากรที่มีองค์ความรู้ก็เรียกว่าบูรณาการหน่วยงานที่ส่วนเกี่ยวข้องเนี่ยเข้ามาด้วยกันใช่ครับโอ้ครับพี่อันครับที่ผ่านมาเอาผลงานที่เห็นเป็นเด่นชัดนะใน2รุ่นรุ่นที่1รุ่นที่2นวัตกรรมที่ทำผ่านไปกับตัวเรื่องรูปแบบว่าองค์ความรู้เนี่ยมีอะไรปรากฏเป็นเชิงประจักษ์บ้างครับครับเราจะได้รับผลงานวิจัยของนักศึกษาแล้วก็อาจารย์นะครับร่วมกันทำผมยกตัวอย่างเช่นในเรื่องของแอร์พาวเวอร์ที่เกี่ยวข้องกับอากาศยานและ UAV เราสามารถที่จะให้นักศึกษาของเราสร้างองค์ความรู้เรื่องการออกแบบและสร้างและทดสอบ UAV ที่ชื่อว่า M Solar X ครับเป็น UAV ที่ออกแบบประกอบสร้างทดสอบโดยคนไทยนะครับสามารถใช้นะครับพลังงานแสงอาทิตย์ครับสามารถที่จะขึ้นลงตามแนวดิ่งสามารถที่จะมีขีดความสามารถบินได้นาน7ชั่วโมงโอ้โหใช้โซลาร์เซลล์ใช้แผงโซลาร์เซลล์ครับ7ชั่วโมงน่าจะเป็น UAV ลำแรกในประเทศไทยที่สามารถทำสำเร็จในขณะนี้นะครับปัจจุบันนี้เราสามารถที่จะส่งไปให้หน่วยงานนาวิกโยธินนะครับใช้สำรวจตรวจสอบตามแนวชายแดนนี่ก็เป็นผลงานของนักศึกษาปริญญาโทรุ่นที่1และอาจารย์จากสำนักบัณฑิตศึกษาครับโอ้โหนะครับเอาละฮะหลายท่านที่ชมรายการอยู่ขณะนี้เริ่มจะสนใจเอ๊ะแล้วจะเราจะมีคุณสมบัติที่จะเรียนได้ไหมเขาดูอะไรบ้างแต่ที่แน่ผมเชื่อว่าหลายท่านเห็นแล้วครับว่านี่คือการเรียนรู้ด้วยของจริงทำจริงผ่านงานวิจัยจริงๆคุณสมบัติที่สำคัญคนที่จะสนใจต้องเป็นไงครับโดยพื้นฐานเลยครับเราต้องการเรียนนะครับศึกษาในระดับปริญญาโทพื้นฐานก็คือต้องสำเร็จในระดับปริญญาตรีสาขาก็ขอให้เป็นวิศวกรรมศาสตร์วิทยาศาสตร์และหรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้องนะครับอันนี้ก็คือโดยพื้นฐานนะครับครับหลังจากนั้นนะครับก็เข้าไปที่เว็บไซต์ของโรงเรียนในเรืออากาศหรือกองทัพอากาศหรือสำนักบัณฑิตศึกษาโรงเรียนในเรืออากาศนวมินทรกษัตริยจุฬาฯเพื่อที่จะยื่นนะครับเจตนารมณ์หนังสือแสดงเจตนารมณ์ครับนะครับแล้วก็หลักฐานโดยพื้นฐานของการศึกษาภายในวันที่31มกราคม2565นี้หลังจากนั้นเราก็จะเชิญมาพูดคุยสัมภาษณ์นะครับแล้วก็ดำเนินการคัดเลือกนะครับว่าตัวของนักศึกษาเองเนี่ยมีหัวข้อวิจัยอะไรบ้างที่น่าสนใจมีความถนัดมีความอยากทำในเรื่องใดครับเราก็จะหาอาจารย์ที่สอดคล้องและเกี่ยวข้องในเรื่องนั้นนะครับมาพูดคุยและดำเนินการนะครับคัดเลือกนักศึกษาในรุ่นที่3ต่อไปครับโอ้โหดูฟังดูแล้วเนี่ยพี่นาครับเข้มข้นมากเลยนะครับนะโอ้พี่นามีอะไรจะเสริมไหมครับสำหรับคุณสมบัติคือประเด็นสำคัญเนี่ยนะครับหลักสูตรที่เราเปิดเนี่ยเป็นแผนกอความหมายคือเน้นด้านการวิจัยแล้วก็การสร้างนวัตกรรมนั้นอันนี้คือความท้าทายที่เราต้องเชิญชวนผู้ที่มีความสนใจนะครับที่จะเข้ามาร่วมในเรื่องของการทำวิจัยครับนั้นสิ่งที่เราเน้นเนี่ยเราเน้นคนที่มีประสบการณ์คนที่มีความสามารถสูงในด้านการทำวิจัยเนี่ยเข้ามาในหลักสูตรนะเพื่อที่จะได้มาสร้างเรื่องของผลงานวิจัยแล้วก็สร้างนวัตกรรมที่เกิดประโยชน์สำหรับตัวของกองทัพอากาศเองแล้วก็ทั้งของกลาโหมเองรวมถึงตัวของประเทศไทยที่ได้ใช้ผลงานเนี้ยในการสร้างประโยชน์ต่างๆต่อไปได้โอ้โหเนี่ยต้องเอาคนที่ต้องแน่วแน่จริงนะพี่นันนะแล้วก็มันต้องลงมือทำจริงๆนะครับพี่อันครับในรูปแบบของรายละเอียดหลักสูตรนะเขาเรียนคอร์สเวิร์กกันกี่ชั่วโมงแล้วก็งานวิจัยอย่างที่พี่นันพูดถึงเนี่ยมันใช้ระยะเวลากี่ปียังไงกันฮะครับในหลักสูตรมหาบัณฑิตของสาขาเทคโนโลยีป้องกันประเทศของโรงเรียนในเรืออากาศนวมินทรกษัตริยจุฬาฯนะครับจะเป็นหลักสูตรประเภทก.1ความหมายคือไม่มีคอร์สเวิร์กนะครับทำการวิจัยกับท่านอาจารย์อย่างเดียวเรียนให้ครบ36หน่วยกิตนะครับ4เทอมนะครับภายในเวลา2ปีนะครับเกณฑ์การจบของเราก็คือจะต้องลงหน่วยกิตให้ครบ36หน่วยกิตนะครับข้อที่1ข้อที่2ก็คือจะต้องสอบปากเปล่าวิทยานิพนธ์นะครับให้ผ่านนะครับอันนี้ก็ตรงนี้นี่มันจะยากตรงนี้นะยากครับทั้งสองสิ่งที่จะเกิดขึ้นได้นี่คือจะต้องใช้เวลาในการที่จะทุ่มเทในเนื้องานกับอาจารย์ที่ปรึกษาตลอดช่วงเวลา2ปีมีให้2ปีนะ2ปีครับครับข้อตอนที่3ครับเป็นหลักสูตรที่ต้องการให้ตีพิมพ์นะครับ
ในวารสารทางวิชาการนะครับในระดับเทียร์หนึ่งนะครับหรือ2เทียร์2นะครับอันนี้ก็เป็นข้อกำหนดว่าผลงานของนักศึกษาต้องผ่านกระบวนการตีพิมพ์นะครับอันที่3ครับเราก็อยากจะให้นักศึกษานะครับมีขีดความสามารถพื้นฐานทางด้านภาษาอังกฤษเพราะเป็นตัวที่เราใช้ในการพื้นฐานนะครับก็จะต้องสอบผ่านเกณฑ์ของโทรอีกนะครับตอนนี้เราตั้งไว้ที่510ครับครับเพราะนั้นจะเป็น4เงื่อนไขในการจบครับนอกจากสี่เงื่อนไขนี้ทุนวิจงวิจัยมีให้ไหมในเรื่องของข้าราชการนะครับน้องๆที่เป็นข้าราชการของกองทัพอากาศเนี่ยมีทุนให้ทุกปีนะครับส่วนของพลเรือนหรือน้องๆ นะครับจากเราทัพอื่นนะครับในปัจจุบันนี้ยังไม่มีทุนนะครับแต่เรามีโจทย์วิจัยของกองทัพเพื่อช่วยเพราะฉะนั้นนักศึกษาเนี่ยเตรียมตัวมาคือขีดความรู้ความสามารถครับความตั้งใจที่จะพัฒนาตนเองทางด้านงานวิจัยแล้วก็เสนอหัวข้อที่อยากวิจัยตามพื้นฐานของตนเองเราจะจัดอาจารย์พูดคุยแล้วก็จะดูซิว่าเราสามารถที่จะสร้างสรรค์งานวิจัยอะไรขึ้นได้บ้างส่วนอาจารย์เองเนี่ยก็สามารถที่จะมีงบวิจัยในพื้นฐานอยู่แล้วเพื่อที่จะมาช่วยให้งานวิจัยของนักศึกษาเนี่ยประสบความสำเร็จก็เรียกว่ากองทัพอากาศเนี่ยมีโครงการเรื่องงานวิจัยอยู่แล้วก็จะได้เชิญชวนน้องๆเนี่ยมาร่วมทำด้วยกันด้วยนะครับครับพี่นาครับความร่วมมือกับหน่วยงานอื่นๆนะครับและความคาดหวังพี่นาคาดหวังขนาดไหนยังไงฮะก็จากที่เราได้เปิดหลักสูตรในรุ่นที่1และรุ่นที่2เนี่ยเราเห็นว่า1เนี่ยมีหน่วยงานแล้วก็มีประชาชนเนี่ยให้ความสนใจมากพอสมควรครับในการเข้าร่วมในหลักสูตรที่1อันที่2เนี่ยตามที่บอกไปแล้วนะครับว่าตัวโรงเรียนเรืออากาศหรือตัวกองทัพอากาศเองเนี่ยก็พยายามที่จะทำให้หลักสูตรเนี้ยเกิดความสมดุลนะสมบูรณ์มากที่สุดนะครับนั้นถามว่าความสมบูรณ์ตอนนี้เรามองไปที่เรื่องของการสร้างแลบต่างๆที่รองรับในเรื่องของทั้งหลักสูตรปริญญาตรีและปริญญาโทรวมถึงปริญญาเอกซึ่งโปรเจกต์หรือโครงการเนี่ยเรามองไปที่การเคลื่อนโรงเรียนในเรืออากาศย้ายที่ตั้งจากดอนเมืองไปที่มกเหล็กอ๋อตรงนั้นจะเป็นจุดใหญ่สำคัญเลยใช่ครับซึ่งเราจะเตรียมในการสร้างแลบทั้งเรื่องของ Air Power Cyber และ Space ที่มกเหล็กเพื่อให้นักศึกษาที่เข้ามารับการศึกษาเนี่ยจะได้ใช้แลบพวกนี้อย่างเต็มที่ในการทำวิจัยครับครับโอ้โหนะฮะเนี่ยเสียดายเหลือเกินนะฮะเวลามีจำกัดนะครับอ้าวฝากพี่อั่นนะฮะเชิญชวนนะครับน้องๆที่สนใจมาเป็นส่วนหนึ่งนะครับในหลักสูตรโครงการบัณฑิตศึกษานี้เชิญเลยครับนะครับก็ฝากน้องๆครับนักศึกษานะครับที่อยากพัฒนาตนเองนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งการพัฒนาและความท้าทายด้านงานวิจัยโดยเฉพาะอย่างยิ่งเลยนะครับเรื่องของเทคโนโลยีป้องกันประเทศกองทัพอากาศมีโจทย์วิจัยมีความพร้อมด้านคณาจารย์ที่มีความรู้ความสามารถและมีประสบการณ์เรื่องงานวิจัยที่จะมาเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาให้หากน้องๆสนใจมีความท้าทายอยากพัฒนาตนเองให้สมัครมาที่โรงเรียนในเรืออากาศนาวมินทรกษัตริยาธิราชภายในวันที่31มกราคม2565นี้โรงเรียนในเรืออากาศยินดีต้อนรับเพื่อที่จะมาช่วยการพัฒนาบุคลากรและพัฒนาการพึ่งพาตนเองอย่างยั่งยืนของกองทัพและประเทศชาติต่อไปครับครับพี่นาครับครับสุดท้ายแล้วนะครับอยากพี่นาได้สร้างความมั่นใจนะฮะในบทบาทของกองทัพอากาศที่จะต่อยอดกับเทคโนโลยีป้องกันประเทศเป็นอุตสาหกรรมที่เป็นความหวังของประชาชนคนไทยด้วยเรื่องของเศรษฐกิจเชิญเลยครับครับก็ต้องฝากนะครับผู้ที่สนใจทุกท่านรวมถึงหน่วยงานซึ่งมีศักยภาพนะครับที่จะเข้าร่วมนะครับในโครงการของเรียนอากาศเรื่องของการเปิดการศึกษาในระดับปริญญาโทและปริญญาเอกนะครับว่าหลักสูตรนี้เป็นหลักสูตรที่ตอบสนองต่อยุทธศาสตร์ชาตินะครับตามที่ได้แจ้งไปตั้งแต่ครั้งแรกนะครับเรื่องของ S-curve ตัวที่11คือเรื่องของอุตสาหกรรมในการป้องกันประเทศนะครับเรื่อง S-curve ตัวที่12เรื่องของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์นะครับนั้นใน2ประเด็นเนี่ยกองทัพอากาศไม่ได้มองหรือมุ่งเน้นแค่ในตัวกองทัพอากาศเองเท่านั้นนะครับเรามองให้บุคลากรหรือคนทั้งประเทศเนี่ยนะครับที่มีขีดความสามารถเนี่ยได้เข้ามาร่วมกันนะครับในการพัฒนาเพื่อทำให้ประเทศไทยเนี่ยนะครับมีศักยภาพในด้านของอุตสาหกรรมป้องกันประเทศนะครับในโครงการต่างๆที่โรงเรียนอากาศได้ทำไปทั้งหมดเนี่ยเรามุ่งหวังนะครับที่จะเข้าสู่ในเรื่องของสายการผลิตนะครับเพื่อทำให้ประเทศไทยเนี่ยสามารถจะยกระดับในเรื่องของเศรษฐกิจต่างๆเนี่ยขึ้นไปด้วยนะครับนั้นในประเด็นต่างๆเหล่านี้ก็อยากจะเชิญชวนนะครับนะหน่วยงานหรือองค์กรในประเทศที่มีขีดความสามารถเนี่ยได้เข้ามาร่วมกันในการพัฒนานะครับเพื่อทำให้ประเทศของเราเนี่ย
ได้พัฒนาเป็นไปตามเป้าหมายของยุทธศาสตร์ต่อไปครับครับโอ้โหขอบคุณทั้งสองท่านครับที่ให้เกียรติรายการครับกับเรื่องราวที่เป็นประโยชน์นะครับแล้วก็ผมเชื่อว่าพี่น้องประชาชนนั้นจะได้เห็นอีกบุญหนึ่งบทบาทหนึ่งของกองทัพในอนาคตครับผู้ชมครับทั้งหมดนี้ครับอยากจะเชิญชวนทุกท่านอีกครั้งหนึ่งครับสำหรับน้องๆหรือหลายท่านที่สนใจร่วมกันมาสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมนะครับไปกับกองทัพอากาศเพื่อที่จะได้นะครับพัฒนาประเทศโดยเฉพาะเรื่องของอุตสาหกรรมกล้องงานประเทศในบริบทนะครับแอร์พาวเวอร์นะครับไซเบอร์และก็สเปซครับกับวันนี้นะครับในตอนที่สำคัญก็คือความภาคภูมิใจกองทัพอากาศในการพัฒนาคนนะครับผ่านการวิจัยและพัฒนาเพื่อพึ่งพาตัวเองอย่างยั่งยืนนะครับวันนี้เสียดายเหลือเกินผมและแขกรับเชิญเวลาหมดแล้วครับพบกันใหม่ในโอกาสหน้าครับสวัสดีครับ